ประชาชนข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์238รูปใต้งาภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี237ปีกรุงรัตนโกสินทร์มีนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสรวงเทพพยดาณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครรวมถึงปล่อยขบวนรถของขสมกในกิจกรรมเยี่ยมยนต์ชมวังและพิพิธภัณฑ์ทั้ง10แห่งโดยไม่เก็บค่าเข้าชมตลอด3วันของการจัดงานตั้งแต่วันที่8ถึง10มีนาคมนี้ค่ะสำหรับพื้นที่การจัดงานนะคะจะกระจายอยู่บริเวณโดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์พิพิธภัณฑสถานพระนครและโรงละครแห่งชาติอาทินิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง10รัชกาลและนิทรรศการ10เรื่อง 1,000 ภาพเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดมหาธรรมิกราชการแสดงละครนอกเรื่องสังทองการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์นานาอารยรัตนโกสินทร์โดยดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงโดยเปิดให้เข้าชมฟรีทุกรอบการแสดงนอกจากนี้ก็มีการบรรเลงดนตรีนะคะการแสดงมหกรรม4ภาคมหกรรมการแสดงนานาชาติและการแสดงพื้นบ้านนานาชาติชุดการแสดงมหัศจรรย์ชาติพันธุ์อาเซียนและการเสวนาทางวิชาการเรื่องชุมชนต่างชาติในใต้ร่มพระโพธิสมภารและชุมชนดั้งเดิมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์นอกจากนี้ก็มีการจัดตลาดย้อนยุคค่ะซึ่งเป็นเสน่ห์วิถีถิ่นวิถีไทยนะคะได้แก่การจัดตลาดร้านค้าชุมชนดั้งเดิมโบราณและต่างชาติตลาดอาหารดั้งเดิมร้านอาหารไทยโบราณสินค้าทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยสำหรับงานใต้ร่มบารมี237ปีกรุงรัตนสินธุ์กรุงรัตนโกสินทร์นะคะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่ทรงนำพาประเทศและพัฒนาให้เป็นปึกแผ่นและเจริญรุ่งเรืองมาจนครบรอบ237ปีเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยงานนี้จะจัดออกเป็น2ช่วงนะคะก็คือระหว่างวันที่1ถึง6มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดกิจกรรมชุมชนดั้งเดิมภายในกรุงเทพมหานครและระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคมนี้ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะกิจกรรมทั้งหมดสามารถเข้าชมและเข้าร่วมได้ฟรีทั้งหมดค่ะ